แมวด้วยหรอก็คงจะเป็นแมวจรจัดละมั้งอุ้ยแต่เมลอนกลัวแมวอ่ะโอ้ยกลัวตัวเองก่อนเถอะมันจะเข้ามาไหมอ่ะตะไหมเข้ามาอีกไงมันล็อกอยู่เนี่ยใครเอาตะไหมเข้ามาที่กูวะโอ๊ยปล่อยแม่หนุนใครเร็วใครมึงใครมึงเข้ามาที่กูเปิดประตูแล้วผมว่าเอางี้ดีกว่าใช้คาถาสะดอกก่อนเลยไอ้ฟอมกูยังไม่ถึงมือมีคลิปดังมาวันเนี้ยเราเอาคลิปไปทำไมเอาจะสะดอกก่อนไงไอ้ศิลป์มึงนี่โจรกระแสเลือดมึงเนี่ยเหรอลุงปล่อยแฟนผมลุงเปิดประตูเข้ามาไอ้ยังไงลุงตะไหมแกก็เปิดล็อกสิลุงแค่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่อะไรเนี่ยเข้ามาเอาเฮ้ยเมื่อกี้เปิดไว้แล้วใครมาล็อกประตูวะโอ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วก็จะบอกในตอนนี้วะใครมาล็อกเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยเข้ามาดิก็หลบไปสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงมามาเลยแย่เนี่ยพวกแกอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเวงเนี่ยไอ้ลูกตายชิบหายแพ้เลยยังไม่เริ่มเลยเฮ้ยลุกขึ้นเลยลุกขึ้นช่วยลุงดิช่วยลุงขึ้นแล้วตายแล้วล้มแต่ยังไม่เริ่มนะลุงมาไม่ทันใครอู้ลืดนักโมถอนนักโมไปนักโมไปนักโมถอนจุดจุดปะลุงเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยเออยังพูดสู้เขาลงสู้เอาพี่เอาเฮ้ยลงเอาพี่เอาลงลงลงเออโอ้ยกูซึ่งแผงจะขึ้นแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเจอนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงเฮ้ยเหมือนถูกรัดปะจัดการเลยที่รักเฮ้ยไอ้แค้นอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยนางนี่มันท่องคาถาบล็อกประตูแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยหุยมันจบแล้วประตูอะเอารู้มาสิอยากจะลื้อออกยังไงประตูเนี่ยพูดอยู่นั่นน่ะเฮ้ยช่วยดิแต่ใครอะพี่ผมไม่รู้อะไอ้แค้นเฮ้ยเฮ้ยกูจะปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยประตูก็เปิดได้เนี่ยเดี๋ยวจันผมเดี๋ยวนี้ฉันดื้อเหรอเดี๋ยวตีเลยนะยังอีกปล่อยปล่อยจันคงปล่อยไม่รู้จันคงรวมพลังถอนของเดี๋ยวนี้หน้าที่7บรรทัดที่9วรรคที่2ณจังณไหนเล่าโอมอุ้ยตายแค่เริ่มก็ไม่พร้อมกันแล้วโอมณโอมณสังฆังจังไรออกไปเฮ้ยเห็นเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไม่ได้แล้วฉันล็อกไว้แล้วจะล็อกทำไมเป็นอะไรประตูวะโอ้ยเห็นพี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวนะทุกคนมาทำอะไรห้องผมเนี่ยอ้าวโอ้โหเฮ้ยก็มาช่วยมึงไงช่วยเฮ้ยช่วยอะไรลุงเอ้าเคนหายแล้วใช่ไหมอ่ะอะไรเนี่ยคุณผมเป็นอะไรหายอะไรอ้าวแหมจังวะเคนอย่างนี้เราก็ไม่เลิกกันแล้วใช่ไหมโอ้ยเลิกเหรออืมนี่ก็ห่วงอยู่เรื่องเดียวเออผมเลิกกับคุณตอนไหนอ้าวนี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วอ่ะเคนอะไรกันเนี่ยใจมากเลยดิแกพร้อมเหมือนเดิมแล้วพี่โป่งสักพุกนิดแล้วคืออะไรคือจะมาขอบคุณลุงเออปิดทองก้นพระจริงกูเนี่ยเฮ้อลุงอ่ะมันเป็นหน้าที่ของลุงอยู่แล้วอ่ะวีลี่แฮปปี้ซะแล้วเอาไงนี้จำได้ไหมคาถาถอนของอ่ะได้เออเล่มที่8เอ้ยเล่มที่7โอเคหน้า2เฮ้ยหน้าที่4บรรทัดแปดโอ้โหบรรทัดที่9โอ้ใช่วักเก็ตวักที่สิบแล้วตอนเริ่มเลยโอ้นะนี่เออนะเออกูผิดเองนะขุดถอนขุดจังซี่มันต้องถอนเฮ้ยคาถาปล่อยไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ไปรับทำไมมันของเสียตายตายตายเสียดายของใหญ่ด้วยนะอย่าพี่ไปกินอะไรเลือกเลยสิเอ๋มึงเลือกตายแล้วมึงอ่ะไม่ใช่มันมนต์ดำพี่เออไปกินโอเคแล้วล่ะพวกพี่มาทำร้ายหนูทำไมอ่ะอุ้ยไม่น่าพูดหนูเลยโอ้โหอยากพูดใส่หน้าคุณเมลอนคะถามจริงเหอะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็ฉันรักใครก็ไม่มีใครรักฉันเลยอะทุกคนเขาเห็นแต่ความสำคัญที่เงินฉันอย่างเดียวพอฉันเจอเคนเขาดูแลฉันดีมากเขาทำให้ฉันรู้สึกสบายใจเลยอยากได้เขาเป็นแฟนอะแม่ครูเกินไปมากทีหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกนะอยากจะให้ใครรักเราเนี่ยเราต้องใช้ใจแลกไม่ใช่ไปทำร้ายเขาแบบนี้เอ๊เธอก็หุ่นดีหน้าตาดีหิวพันดีน่ารักทั้งตัวนอนหลับยังน่ารักเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าทำไมโดนของแล้วล่ะไม่ได้โดนของน่าจะนิสัยส่วนตัวล้วนๆอ่ะว่าแต่วิชาพี่โป่งกลับมาแล้วเหรอไม่กลับมาได้ไงก็ลุงหมายให้กินน้ำว่านน่ะดิก็เลยมาช่วยอาจารย์คงเนี่ยกินน้ำว่านว้ายแสดงว่าน้องชายมึงอ่ะก็ไม่สู้แล้วสิไอ้คงว้ายเปลืองแพมเพิร์สอีกแล้วทั้งคู่เลยเหนื่อยคู่อีกแล้วเนี่ยขอโทษนะครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าเราเคยเจอกันเหรอครับเราเคยเจอกันที่ต่างจังหวัดค่ะอ๋อตอนที่ผมไปออกบูธแล้วคุณมาที่บูธผมขอโทษนะคะเคนที่ทำแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรคุณใช่ไหมครับก็เสียดายเหมือนกันมันเกือบอะเกือบทำไมตอนนี้ปลอดภัยแล้วสิปลดล็อกได้แล้วโอ้โหแล้วนี่จะกลับบ้านยังไงเนี่ยคือหนูอะฟินจากการขับพอร์เช่มาค่ะอยากให้ไปเป็นเพื่อนไหมจะได้จับมือกันไปเออจะได้เปลี่ยนมือกันไปเพราะว่ามันทางไกลนะหนูเดี๋ยวง่วงอันตรายนี่ตั้งแต่ได้น้ำยาไปเนี่ยนะสปุกนิกขึ้นเยอะนะเหนื่อยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเพราะกูเบื่อมึงดูดิเนี่ยเดี๋ยวมึงเห็นไหมเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะมึงดูรอบข้างเลยนะไม่มีลูกค้าสักคนมันวันโอ้ยมันก็ปกติเลยป่ะมึงยังไม่ชินอีกเหรอเหตุการณ์แบบเนี้ยพี่พิษทำผมหน่อยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณลูกค้านี่สวยกูว่าอีชนีคนนี้หน้าตามันคุ้นนะเว้ยตรงนี้คือแฟนใหม่ของเคนหรือวะเออจริงด้วยจัดการเอาทรงอะไรดีจ๊ะหนูขอโดยตรงแล้วกันนะคะหนูอายุเท่าไหร่คะเนี่ยหนูอายุ36แล้วค่ะตายแล้ว36 63หรือเปล่าจ๊ะจริงด้วยคนอะไรก็ไม่รู้หน้าไปไกลไปเยอะแล้วอ่ะอันนี้ไม่ทราบว่าด่าหรือชมกันคะชมจ๊ะขอโทษนะคะว่าแต่ใต้ตาเนี่ยอันนี้ทำมาหรือเปล่าคะดูเป็นเหมือนถุงใส่ของเลยค่ะอันนี้อุตส่าห์บินไปเกาหลีมาเขาเรียกว่าดอลลี่อาริสค่ะอันเรียกว่าดอลลี่อาริสเหรอคะมีเอสด้วยค่ะดอลลี่อาริสดอลลี่อาริสเราแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยอายบ้างไหมคะพี่พูดเรื่องอะไรกันนะคะนี่แอปเก่งทำเป็นแอปทำเป็นแบลทำเป็นหนูว่าพอแค่นี้ก่อนยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวพี่คะคือหนูต้องรีบขับรถไปต่างจังหวัดนะคะหนูขอกลับก่อนดีกว่าขับรถยังไงเอาจริงนั่งรถทัวร์หรือเปล่าสาวขับรถคือหนูเนี่ยขับพอร์เช่มาค่ะขับพอร์เช่ฟินฟินมากเลยค่ะพี่คะยังไงคะ1,000ค่ะไม่ต้องทอนนะคะ1,000ไม่ต้องทอนใช่เก็บไว้เถอะฉันไม่รับเงินปากผีนี่อีสวยมึงใส่เสลี่ยงออกไปคุณจะตกปากอีเดียร์ยายให้ทุกคนเนี่ยเห็นทั้งบ้านเมืองเลยดี
หนูไปทำอะไรให้พวกพี่อะคะมึงไม่ต้องมาเรียกผัวพี่เดี๋ยวกูตกนรกสิเฮ้ยพี่จะเสกคาถาใส่อะไรพวกหนูหรือเปล่าคะพี่ใจเย็นๆนะคะถ้าพี่จะเสกนะคะพี่เสกใส่อีกตุ้นนี้เลยค่ะเพราะว่าเสกให้หน้าเหมือนกบไปเลยค่ะพี่ค่ะหนูคะหนูคะคือจริงๆหน้าคุณเหมือนกบอยู่แล้วอะค่ะเสกครับอีกทีแทนเลยค่ะเปล่าค่ะไม่ได้จะเสกอะไรใครคือว่าอยากจะบอกว่าอยากจะพูดไม่เอาตังค์ดีแล้วค่ะเพราะว่าหนูขอบคุณนะคะที่ทำให้ฟรีไปก่อนนะคะรถนอนโอ้แล้วบอกขับพอร์เช่แค่ตังค์พันนึงยังเอาไปอีกกูก็นึกว่าจะแน่ไม่ใช่กูก็นึกว่าจะแน่มึงอะถ้ามันไม่ใช้คาถากับกูนะกูตกมันไปแล้วมึงฟังกูนะเขายังไม่ได้ใช้คาถาเลยค่ะสาวมึงไม่เห็นหรอที่มันท่องน้องท่องทำให้เข่ากูสุดเลยเนี่ยมึงฟังกูนะมึงสุดกับมึงเองคืออีควายสวยอ่ะห่วงจริงแต่มึงไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเรื่องอะไรกูว่ามันกำลังจะโดนหลอกว่ะกูเห็นมันพูดถึงเรื่องลัทธิอีลัทธินี่ก็พูดถึงเรื่องโลกจะแตกจะเป็น1ใน99อะไรของมันไม่รู้แปลกมากเลยมึงอย่าลืมนะว่านี่ของกูเนี่ยมึงยังใช้ไม่หมดเลยนะต่อไปเงินก็จะใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวโลกจะแตกแล้วมึงโดนลัทธิบอกมาปะเนี่ยถ้าถูกกูเจอมันก็แปลกมันตบหน้าตัวเองด้วยมั้ยเอ้ยหูอะไรอ่ะยกโทษให้หนูนะคะว่าปล่อยก็ไม่ได้แล้วโดนล้างสมองแน่เพราะเผื่อโดนหลอกเอาตังค์ด้วยแล้วลัทธิมันอยู่ไหนวะก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโกงเพียง